ับมาพบกับโออีกแล้วนะคะในช่องซับโอโปรโมชั่นป่อชาแนลวันค่ะเจอโอค่ะแน่นอนค่ะโอมีรถมารีวิวให้กับลูกค้าทุกท่านชมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาในรุ่นยอดฮิตเลยนะคะที่ขายดีที่สุดของปอดนะตอนนี้นะคะนั่นก็คือรุ่น XLT นั่นเองตอนนี้นะคะราคาขายใหม่ของรุ่น XLT ของเรานะคะถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาขายอยู่ที่ 944,000 บาทค่ะสำหรับเกียร์มันนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดานะคะราคาขายอยู่ที่94,000 บาทเท่านั้นเองค่ะอย่ารอช้าเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าชุดแต่งที่อยู่ด้านหลังโอนะคะจะเท่ขนาดไหนมาค่ะสำหรับชุดแต่งคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นชุดแต่งยอดฮิตนะคะนั่นก็คือหน้าวายนั่นเองนะคะสำหรับชุดหน้าวายของเรานะคะก็จะเปลี่ยนให้ก็คือกระจังหน้ากระจังหน้าลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้าทรงเดียวกับแรปเตอร์เลยนะคะสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะฟอนต์ FORD นะคะแบบ3มิติแบบนูนแบบนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยอันนี้ลูกค้าออกแบบได้ตามสบายชอบเลยนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะเห็นไหมคะว่ารังผึ้งใหญ่มากตัวนี้นะคะระบายความร้อนได้ยี่เยี่ยมเลยในส่วนของไฟ LED 3จุดด้านบนอันนี้โอก็แถมให้นะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้านั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวชุดวายยังไม่หมดเท่านั้นนะคะโอก็จะแถมไปตัวกันชนด้านหน้าไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นกันชนด้านหน้าของวายซึ่งเราไม่ได้ถอดกันชนหน้าเดิมออกนะคะเราใช้กันครอบนั่นเองชุดนี้ก็สามารถจัดทำสีได้อีกเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าจะเลือกแท้งเป็นสีบอนก็ได้หรือว่าจะเลือกแท้งเป็นสีดำด้านแบบนี้ก็ได้นะคะตัวกันชนหน้าวายของโอโอก็ทำเป็นสีดำด้านนั่นเองสำหรับรุ่น XLT ของเรานะคะก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็เป็นสีโครเมียมค่ะเป็นสีพิเศษของรุ่น XLT เลยนะคะในส่วนของไฟด้านหน้านะคะไฟหน้าก็จะเป็นไฟทรงสี่แคมป์นะคะเป็นไฟสี่เป็นไฟเดย์ไลท์วิ่งกลางวันติดตลอดเวลาเลยนะคะไฟดวงนี้ในส่วนของตัวสกู๊ปนะคะที่ลูกค้าเห็นเป็นสกู๊ปทรงฟิตนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะสามารถทำสีได้ม้ากระทิงหรือแรดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยจะทำเป็นสีทูโทนค่ะสวยงามมากๆลงตัวสุดๆนะคะทำเป็นสีเดียวกับสีตัวรถเลยในส่วนของด้านข้างนะคะแน่นอนค่ะชุดวายของลูกค้านะคะจะได้ซุ้มล้อขนาด6นิ้วไปด้วยนะคะของวายเลยช่วงล่างนะคะแล้วก็แม็กยางอันนี้ก็แถมให้นะคะตัวนี้ก็จับคู่มากับแม็กขอบ20เลยแล้วก็เป็นยาง MT นั่นเองในโปรนะคะโอจะแถมเป็นยาง MT ให้นะคะหน้ายางก็จะเป็น33คูณ 12.50 นั่นเองแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้เป็นยาง AT ก็แจ้งโอได้นะคะอยากคันนี้ค่ะก็เปลี่ยนเป็นยาง AT ค่ะเป็นของโอตานี่นั่นเองหน้ายางเท่ากันเลยนะคะก็คือ33คูณ 12.50 นั่นเองนะคะในส่วนของช่วงล่างค่ะโอทำการยกให้ด้วยค่ะ2นิ้วและที่สำคัญนะคะเปลี่ยนปีกนกไปให้ด้วยเลยนะคะของโยงนั่นเองแล้วก็คันนี้นะคะมีการตกแต่งสติ๊กเกอร์ไปด้วยนะคะเป็นลายสัตว์โคนนะคะแบบนี้เลยด้านท้ายก็จะมีคำว่าแรปเตอร์เนาะในส่วนที่ติดตั้งเพิ่มนะคะก็จะเป็นราวหลังคาด้านบนค่ะตัวราวหลังคาก็จะทำเป็นสีจำด้านนะคะตัวนี้นะคะต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเราติดตั้งเพื่อความสวยงามนะคะนี่จะใช้งานจริงไม่ได้นะคะในส่วนของอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆอันนี้โอติดตั้งให้ครบแล้วนะคะแล้วโอก็ใส่เป็นตัวโรบาให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นโรบาเหล็กของOutlanderนั่นเองนะคะมาพร้อมกับห่วงยึดสัมภาระ2ห่วงเลยนะคะเป็นทรงแขนยาวค่ะตัวนี้นะคะไม่ต้องเจาะกระบะนะคะเพราะว่าตรงรูเลยนะคะฟอร์ดของเราทำรูไว้รองรับตัวโรบาอยู่แล้วนะคะในจุดนี้เนาะด้านท้ายค่ะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็จะเป็นไฟท้ายนี่เลยไฟท้าย LED ที่ลูกค้าหากันมากเลยนะคะนี่ก็เปลี่ยนให้เลยนะคะไฟ LED แบบ Wide Track เลยแล้วก็ติดตั้งตัวชุดข้อฝาท้ายให้กับลูกค้าไปด้วยนะอันนี้ก็จัดทำเป็นสีจำด้านนั่นเองว้าวโลโก้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เพิ่มอะคริลิกให้ด้วยค่ะด้านท้ายนะคะเต็มช่องเลยของคำว่า Ranger เนาะสีจำด้านนะคะรวมถึงนี่ค่ะที่เปลี่ยนใหม่ให้นะคะนั่นก็คือกันชนท้ายเหล็กนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นของเดลต้านะคะ 4x4 นะคะมาพร้อมกับไฟถอยค่ะนี่ตัวนี้สว่างมากๆนะคะถ้าลูกค้าเข้าเกียร์ถอยนะคะตัวนี้ก็จะติดเลยไฟจะติดสว่างมากๆนะคะมาพร้อมกับห่วงแดงอีกต่างหากนะคะลูกค้าอันนี้ก็แถมให้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะนี่ไฟ2ป้ายทะเบียนมาให้เรียบร้อยแล้วชุดแต่งด้านนอกนะคะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มแล้วนะคะด้านในก็ไม่แพ้กันค่ะตัวด้านในนะคะโอก็เปลี่ยนเบาะนะคะให้เหมือนให้คล้ายกับไวท์แท็กเลยนะคะนั่นก็คือเปลี่ยนเบาะหนังนะคะสีจำด้านค่ะแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีส้มนั่นเองนะอันนี้คือสวยมากๆแล้วก็เหมือนไวท์แท็กเลยนะคะสำหรับชุดแต่งวายนะคะที่โอรีวิวคันนี้นะคะสามารถแต่งได้เกือบทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น XL Plus นะคะแคปสีประตูก็แต่งได้นะคะรวมถึง XLT ตัวสปอร์ตนะคะแล้วก็ตัวไวท์แท็กของเรานะคะสามารถแต่งได้ทุกรุ่นเลยถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งรถนะคะสามารถแคปรูปทักหาโอได้เลยนะคะ
เดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ค่ะโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ